คือเมื่อวานก่อนประชุมครม.นะครับก่อนที่นายกไปเปิดการประชุมท่านชยาก็มาแจ้งผมว่าท่านครับผมได้ให้สัมภาษณ์ข่าวไปประเด็นเรื่องในกระทรวงนะครับแต่ไม่มีเจตนาจะพาดพิงถึงท่านนะครับผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นประเด็นนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็พอเป็นประเด็นขึ้นมานะครับผมก็คุยกับผู้บริหารพรรคของพรรคเพื่อไทยนะครับท่านก็เข้าใจว่าประเด็นมันคืออะไรนะครับแล้วผมก็ได้ไปนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็หารือกับท่านภูมิธรรมนะครับซึ่งประเด็นมันไม่มีอะไรเลยนะครับมันเป็นเพียงใกล้ฤดูการการปรับย้ายนะครับข้าราชการระดับนะครับระดับต้นกับระดับสูงเท่านั้นเองก็คงจะมีพี่น้องข้าราชการคงไปนำเรียนท่านชัยยาพอดีพวกเราพี่น้องสื่อมวลชนถามประเด็นนี้ท่านก็เลยตอบครับแต่ท้ายสุดแล้วเมื่อวานตอนเป็นข่าวประเด็นตอนช่วงค่ำท่านก็โทรท่านชัยยาก็โทรมาผมอีกรอบหนึ่งมาขอโทษผมว่าขอโทษที่เป็นประเด็นนะครับซึ่งอยากจะกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเลยในกระทรวงเกษตรนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับอยากจะกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเวลาเราจะถามประเด็นเรื่องการมอบให้ดูแลเรื่องงบประมาณและนะครับเรื่องของบุคคลฝ่ายบุคคลเนี่ยนะครับไม่มีกระทรวงไหนที่เขาทำหรอกครับเพราะเวลามันเกิดประเด็นปัญหาขึ้นคนที่รับผิดชอบคือรัฐมนตรีว่าการนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องประเพณีปฏิบัติตอนผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับตอนท่านเฉลิมชัยเป็นว่าการก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันแต่เราก็สามารถทำงานได้ภายใต้กรอบและก็งานที่เรารับมอบหมายนะครับดังนั้นปัญหาที่หลายท่านนะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีใหม่ๆยังไม่เข้าใจภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญเรื่องสำคัญความรับผิดชอบนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการทุกกระทรวงนะครับจึงไม่มอบในเรื่องของการดูแลงบประมาณและงานบุคคลให้กับรัฐมนตรีช่วยนะครับตอนนี้ถือว่าจบแล้วใช่ไหมคะก็เพราะมันไม่มีประเด็นมันถึงไม่ใช่เป็นเรื่องว่าจบหรือไม่จบนะครับแล้วถ้าท่านชัยยาจะออกมาพูดต้องทำยังไงคะคือผมว่าผมได้คุยกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคแล้วนะครับคุยถึงระดับท่านรัฐมนตรีแล้วถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็คงจะมีมาตรการอื่นในการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลกรมต่างๆท่านก็บอกมันไม่มีประเด็นอะไรเลยนะครับคือผมอาจจะดูว่าไอ้กรมไหนที่มันเป็นกรมใหญ่ผมอาจจะเอามาดูแลเองนะครับ